ถามจริงเคยกลับบ้านไปถอดเสื้อแล้วเห็นหัวนมเดงช้ำไหม
ผมเห็นพี่กาแฟทั้งวันก็เคี่ยวหัวนมตัวเองเล่นทั้งวันเนี่ยดูเธอค่ะนะคะอันนี้เซลล์มนุษย์ human cell human cell ใน นิวเคลียสจะมีโครโมโซมโครโมโซมถูกต้องเหมือนกับโครโมโซมนี่ติขาจะเป็นเพลงทำไมวะออกมาไม่เป็นเพลงหรอกค่ะที่นัดคำถามโครโมโซมมนุษย์แต่ละเซลล์มีโครโมโซม23คู่ครับ2222นี่พิการหรือเปล่า23คู่เห็นป่ะผมมีความรู้คุณจำไว้ผมมีความรู้แม่แม่แม่ได้ทีละเฮ้ยพอละได้ละเธออยากเล่นของฉัน23คู่ถ้าพูดเป็นแท่งต้องตอบเป็นแท่งก็ต้อง46แท่งถูกไหมครับโอ้โหเรามี46แท่งเลยครับใช่ค่ะแต่ละเซลล์นะคะคือแบ่งออกเป็นคู่นะใช่ไงไม่คิดอะไรมากขนาดนั้นเธอคิดอะไรฉันคิดไม่ได้ฉันว่าฉันคิดเหมือนกับเขานะครับ46แท่งพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะในเซลล์เนี่ยจ้ะถ้ามนุษย์โดยปกติ normal ต้องมี46แท่งโอ้โหเอาสักใกล้เลยแท่งเขาเรียกว่าการเรียนรู้แบบใกล้ชิดแบบอบอุ่นนะฮะขอร้องนะคะนมซิลิโคนแตกแล้วนะฮะ46แท่งลูกใน46แท่งเนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายแต่มนุษย์ก็นำผัดเขาเรียกว่าเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ว่าถ้า46แท่งมันเกินได้ไหมเกินได้สิขาดได้ไหมได้เขาก็เอาโครโมโซมที่มีทั้งหมด46แท่งเนี่ยครับเอามาจัดระเบียบเฮ้ยทำได้เหรอแน่นอนคือจัดอ๋อเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเคยเห็นเป็นตารางแบบแล้วเราสามารถรู้ได้ไหมว่ามันหมายความว่าไงเราได้สิลูกที่มีการศึกษาโอ้ได้เรียนหนังสือเยอะๆนะฮะลูกจบเลยนี่เขาเรียกว่า normal สิ่งที่เรามาเรียนเป็นรูปภาพภาพเรียงจากใหญ่ไปเล็กเนี่ยตั้งแต่คู่ที่1จนถึงคู่ที่23เนี่ยเราเรียกว่า normal karyotype เรียกว่าคือแบบมาตรฐานนะฮะก็คือเป๊ะนี่คือคนปกตินี่คือปกติยกตัวอย่างเช่นแอมว่าพี่เมย์ต้องขาดอะไรไปแน่เกินอย่าพูดอย่าไปพูดเกินลูกใจเย็นนะฮะเรามาดูอันแรกก่อนโครโมโซมมนุษย์แต่ละเซลล์มีกี่คู่นะจ๊ะป่ะ23ครับ23คู่46แท่งถูกต้องถ้าสมมติเอาโครโมโซมมาเรียงกันปึ๊บเรียงจากใหญ่ไปเล็กแล้วก็เรียงตามรูปร่างเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพแบบนี้แบบนี้เลยเขาเรียกว่า karyotype 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 ไฮไลท์ไปเลยนะคะไฮไลท์นัดกันมาเลยนะเจ๊karyotype karyotype แปลว่านิวเคลียสครับผมส่วนคารีเนี่ยนะคารีคารีแปลว่านิวเคลียสส่วนด่าครับว่าคารีคารีนี่ก็มีนิวเคลียสอย่างเงี้ยคารีคาริโอไทป์คารีภาพพิมพ์คารีเดี๋ยว thank you very much นะฮะอุ้ยเธอเป็นอาชีพที่จอยจะตายนะฮะเรียนจบใหญ่ไปเลยแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้จอย22คู่แรกหรือ44แท่งแรกเราเรียกว่าโครโมโซมร่างกายโครโมโซมแล้วอีกแท่งหายไปไหนใจเย็นป๋าใจเย็นนะคะเจนะคะแล้วโครโมโซมร่างกายภาษาอังกฤษใช้คำว่าออโตโซมคือแบบว่าโซมโดยอัตโนมัติโซมซอม S O M E ซอมแปลว่าร่างกายออโตโซมแปลว่าร่างกายแบบอัตโนมัติอันสุดท้ายสามารถดูเพศได้ดูหอยหลอดจ้ะสุดยอด X Y ถ้าสมมติมันต่างกันเช่นอันหนึ่งแท่งยาวอันหนึ่งแท่งสั้นจำไว้เลยค่ะ X Y อีเนี่ยเป็นผู้ชายโอเคโอเคเย้สามารถเช็คเพศได้โอเคเย้22คู่เนี่ยมันเป็นองค์โครโมโซมร่างกายมันจะเหมือนกันผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันถูกไหมครับเรียกว่าออโต้อะไรนะฮะออโต้ไพลอตออโต้โซมออโต้โซมที่ห้านี่นะออโต้ไพลอตเอ็กเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะมีน้อยหอยมาเลยคู่ไม่มีโครโมโซมไวออโต้โซมแต่2คู่2ตัวสุดท้ายเราเรียกว่าเซ็กโครโมโซมเซ็กโครโมโซมโครโมโซมเพศถูกต้องเซ็กโครโมโซมจะเสียงดังทำไมเดี๋ยวหูจะแตกแล้วนะเนี่ยไม่เอาอย่างนี้หรือเปล่านะแล้วไงต่อทีนี้เราจะมาพูดถึงโรคเอดไม่ใช่ฮีวาวัณโรคหูน้ำไก่ไส้เดือนดินเอดนี่แนะนำให้พี่เมย์ไปตรวจน้องนายเทียมแท้เอดดอกจิกนะฮะลูกฮะอ๋อเอดดอกจิกโอเคที่รักลูกฟังนะการเกิดโรคต่างมาเจอเมย์เดี๋ยวนี้คือเหตุผลที่ฉันไม่อยากไปเจอไอ้เมย์ไงโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงฉันความเป็นวิชาการในตัวฉันมันหายไปหมดนะฮะปกติมีเยอะไม่มีเลยไม่มีอยู่แล้วก็พาจะไม่มีอยู่เนี่ยนะฮะหมดถังบอกเลยนะครับน้องที่ดูรายการเอารุมใช่หัวใจวิว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 วิ
ต่อไปถ้าคู่ที่1จนถึงคู่ที่22มีการผิดปกติเราเรียกว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะเกิดมันก็ร่างกายหมดมันมีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างได้มั้ยครับแป๊บนึงนะคะใจเย็นก่อนได้ครับอย่าใจร้อนเรียนค่อยๆเรียนผมเป็นคนเครื่องร้อนเร็วอ่าค่ะหนูเลยไปนู่นแล้วค่ะนั่งจรวดไปเลยค่ะเขาเรียกว่าความผิดปกติทางเราโหดเขาผิดปกติทางอะไรลูกความเพศร่างกายทางทางออโต้ออโต้ไพลอตโซมชอบจริงแครอทนี่คืออะไรอยากกินแครอทเหรอสงบยังไงครับออโต้โซมสำหรับความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับคู่ที่1จนถึงคู่ที่22เนี่ยครับผมเรียกว่าความผิดปกติทางออโต้โซมออโต้โซมครับนะฮะแต่ถ้าไม่เกี่ยวออโต้ไพลอตชื่อคู่ของออโต้ไพลอตเลือกเล่นนะฮะความผิดปกติทางอะไรลูกออโต้เซ็กทางเซ็กโซมโครโมโซมเซ็กโครโมโซมเซ็กจนโซมรีบรีบเซ็กโครโมโซมมาเรามาดูทีละโรคกันดีกว่าครับครับโรคที่หนึ่งเกี่ยวกับอันนี้เบสิกมากเลยทำไมพี่กาแฟชอบเปิดทีเขาเรียกเป็นโรคเหรอเป็นโรคโรคแรกเกี่ยวกับการที่โครโมโซมคู่ที่22ก็21ลูกเกินขึ้นมาอีก1แท่งฮะเพิ่มมา1 21มันคืออะไรอ่ะ21เกินหมายความว่า1แท่งมันก็จะก่อให้เกิดโรคนี่ครูเตรียมเอกสารมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะสื่อการเรียนรู้ใช่เราเรียกว่าดาวดาวซินโดมดาวเคราะห์ดาวซินโดมดาวซินโดมคืออะไรครับกลุ่มอาการดาวเด็กที่มีผิดปกติใช่มั้ยเด็กที่มีระดับสติปัญญาที่สูงนะฮะเป็นเขามีเยอะก็ต้องไม่ใช่มีเยอะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโพสิทีฟเสมอไปมีเยอะบางครั้งมันอาจจะเกินไปการพัฒนาการช้าลงเขาบอกว่าเห็นไหมถ้าดูตามเอกสารเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติเป็นคนที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยตัว อ่อนปวกเปียกตอนเด็กๆคือตอนเด็กๆเกิดมาปุ๊บเนี่ยตัวมันไม่แข็งแรงสีสันคือมันจะเบาไปหมดเลยอะค่ะเราคนเหล่านี้อยู่ในสังคมเขาก็ไม่ได้เออลำบากใช่ที่สองโรคที่อ่ะถ้า41เกิน21เกินมา1แท่งแต่ว่าปกติ46ปกติ46ถ้าเกินมาเป็น47เป็น47อ่ะต่อไปลูกนะฮะเอาอะไรดี18เกินคู่ที่18แปลว่าอันนี้แล้ว21มันคืออะไรครับเขาบอกว่าคู่ที่21มันอาจจะเป็นเฉพาะคู่สติปัญญาแขนขาไม่ครับคู่สติปัญญาแขนขาความอันนี้มันจะอยู่แทรกอยู่กับทุกตัวเลยอันนี้ถ้า21เกินเรียกว่าดาวซินโดรมต่อไปถ้าสมมติเป็น18เกิน18เกินมาอีก1 18เกินเข้าผับได้อ่ะเนี่ยโอเคค่ะตื้อตื้อเหมือนดีเจอันโซดาไฟตื้อตื้อตื้ออันนี้เหมือนป่าเป่าเสนียดนะแท้เลยเนี่ยเมื่อกี้โซดานี่โซดาไฟเอาสยองเลยโซดาเป็นโซดาโซดาอ่ะคู่ที่18เกินมาเออเป็นทริค18 Edward ลักษณะของเขาเขาบอกว่าฟังนะลูกหัวจะเล็กตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ครับหัวเขาจะเล็กหน้าผากเขาก็จะแบนต่อไปโรคที่3โรคคนอะไรจะเป็นทั้งดาวทั้งแอดเวิร์ดคือหลายอย่างรวมกันนี่คือนะฮะมาเรียกว่าโรคพาชาวพาชัวลูกอ่ะเคยได้ยินอ่ะพาเต่าไปทัวร์เอ้ยพาเต่าไปทัวร์ที่ไหนล่ะไปเกาะเต่าเปล่าไปสมิธดีกว่าพาเต่าพาเต่าอ่านว่าพาเต่าหรือพาทัวร์พาทัวร์ซินโดรมลูกครับซินโดรมนี่คือกลุ่มอาการพาทัวร์พาเต่าเนี่ยวิทยาการสามก็คือเมื่อกี้เอ็ดเวิร์ด18เอ็ดเวิร์ด18ถ้าพาทัวร์พาเทาพาไปทัวร์พาไปเที่ยวพาไปเที่ยวเจอตีนลูก13ตีนพาไปเที่ยว13ตีนครับผมพาทัวร์13ไปได้ลักษณะนี้ลูกนะฮะเขาบอกว่าจะตาบอดปากแหว่งพิดานหูอ่ะเด็กๆสามารถดูรูปได้อย่างนี้อืมเป็นดาวซินโดรมจริงๆนะเป็นอะไรก็ไม่ดีสักอย่างโรคกระล่างกระเสือ4ลูกหนูทําอะไรลูกหนูว่ามากขนาดนั้น44ครับ4หนูเห็นครูคุยกันเรื่องเจ็บแปลกอยู่ผมเรียนกับพี่กาแฟก็พอแล้วสิคู่ไหนคู่ไหนดีสุดท้ายคู่ไหนครับคำตอบครับคำตอบครับคำตอบคือคู่ที่5คู่ที่คู่ที่5ครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะฮะมั่นใจไหมคะวันนี้คุณไม่ค่อยคึกนะคะลูกค้าคุณเยอะมากเลยนะ11เกิน18เกิน13เกินสุดท้ายสุดท้ายเป็น5แหว่งลูก5แหว่งอ่ะขาดไปมันไม่ได้ขาดเป็นแท่งนะมันแหว่งไปครึ่งนึงนิดนึงคือกลายเป็น1ถ้าแหว่งไปนิดนึงนี่เรียบร้อยเลยถ้าแหว่งใช่ไปแค่สกิปคือแค่นิดเดียวก็มีผลเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยนะออกแค่นี้ก็มีผลละมีผลละโรคนี้ก่อให้เกิดโรคแคทคลายซินโดรมฮะเป็นแมวเหรอใช่เสียจริงเหรอนี่เรื่องจริงไหมคุณเล่นแป๊ะเลยค่ะไม่นึกผมเรียกไม่ออกไงคนอย่างพี่ไม่รู้ว่าอะไรมาจริงจังอะไรแคทคลายซินโดรมหรือเฮ้ยว่าพี่กาแฟเหรอไม่ได้ตอบโต้นะคะพี่อะไรคริดูชาThank you.
ซินโดมหรือครีเอ้ยว่าพี่กาแฟเหรออันนี้ไม่ตอบโต้นะคะพี่อะไรครีดูชาหรือครีดูครีดูแชสครีดูชาครีดูชาครีดูชาหรือแคทคราวซินโดมครีดูชา5แหว่งครีดูชา5แหว่งดังนั้นจำนวนโครโมโซมมีกี่แท่ง20ก็20 23คู่46แท่ง46แท่งเหมือนเดิมจำนะครับแต่มันแค่แหว่งมันแค่แหว่งโรคนี้จะเป็นโรคเสียงไม่เป็น45ครึ่งทำไมเสียงมันแมวร้องยังไงครับคือเสียงเขาอ่ะเหมือนโครโมโซมของเขาผิดปกติแล้วก็จะแบบเสียงคือเป็นแค่เสียงใช่มั้ยครับแล้วก็หูก็จะต่ำปกตินะครับแล้วก็ศีรษะก็จะเล็กตาห่าเนี่ยหน้าตามนี้โหน่ารักอ่ะจะรับไปเลี้ยงสักที่บ้านสักตัวป่ะล่ะไม่ใช่ดิคนเห็นมั้ยลูก40โหนี่ดูแหว่งนะ45เนี่ยนี่ปกติถ้าแหว่งปั๊บเป็นไงลูกเห็นมั้ยนิดนึงแค่นิดเดียวอ่ะแสดงโดนมาไม่ครบเลยผิดสเปคอันนี้ผิดปกติทางด้านร่างกายครับผมอันนี้เกี่ยวข้องกับกุ้ย23มั้ยครับผมไม่เกี่ยวเพราะเป็นทางด้านเกี่ยวกับร่างกายนี่แหละว่าสำคัญ23นี่เป็นในเรื่องของเพศมีไหมมีไหมมีสิมีเหรอนะครับมี2แบบคือไม่ XX ก็ XY อันนี้คือคนปกตินะปกติใช่ครับโรคที่1คือพี่เมยนี่ 3X อ่ะ X มีนะมีนะ XYY XX อ๋อมีอันแรกดูนะลูกถ้าไม่กับ x ก็ xy โรคที่1ก็คือ x แล้วก็ไม่มีอะไรเลย x เดียวถึงเลข x อย่างเดียวดังนั้นโครโมโซมที่หายไปในการเรียบร้อยอ่ะแปลว่าโครโมโซมทั้งหมดรวมเป็น45แท่งจาก46อ่ะนะครับหายก็หายไป1เหลือ45โรคนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงเท่านั้นเรียกว่าโรคอะไรคะ Turner syndrome มันจะเกิดอะไรขึ้นครับอาการเดี๋ยวครูกาแฟจะเปิดให้ดูนะลูก Turner syndrome นะครับลักษณะผู้ป่วยจะตัวเตี้ยก็คือโครโมโซมปกติมันเป็น xx ครับแต่ x หายไปตัวหนึ่งความเป็นผู้หญิงเพราะจะลดลงก็คือไม่ x แล้วนะ x อยู่นะฮะน้อยลงคอมีผังผืดจริงเหรอนี่จริงเหรอใช่ท้ายทอยอยู่ต่ำกว่าปกตินมหัวนมก็จะเล็กแล้วก็อยู่ห่างกันก็คือเหมือนโครโมโซมเพศเขาไม่ครบอะครับครับก็เลยได้มาไม่ครบก็คือความสัญญาณความเป็นผู้หญิงอะน้อยลงถูกต้องเห็นไหมลูกเขาบอกว่าเนี่ยรังไข่ไม่เจริญประจำเดือนก็ไม่มีแล้วก็เป็นหมันนี่ไงเป็นเหตุผลที่มันไม่ได้ครบ x x เขาไม่ใช่ผู้หญิงจริงเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าโลกว่าความเป็นผู้หญิงอันนี้ก็คือลักษณะโรค Turner syndrome ใจนะมีโครโมโซมเพศอันเดียวก็คือ X ต่อไปที่2ลูกคอเป็นผังผื่นเหมือนกันนะแล้วก็รังไข่เป็นยังไงบ้างนะตรงนี้แบบ X ไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีอะไรตกถึงท้องเลยไม่มีอะไรตกถึงท้อง X X 2 X X Y X 3ตัวเลยคุณชื่อรู้จากชื่อโรคด้วยนะ Vin Diesel Triple X ก็คือโรคที่เป็น Superwoman ครับคือเป็นผู้หญิงมากถูกต้องยังไงครับผมอยากรู้ละคือประจำเดือนมาเดือนหนึ่งสองครั้งอันนี้ X0 X0 Turner syndrome นะครับต่อไป super male ก็เหมือนผู้หญิงเลยนะก็เหมือนผู้หญิงไงแต่มันโลเล็กกว่าก็นมห่างนี่ก็น่าจะเป็นนะเนี่ยแต่อาจจะได้สูงมาหน่อยนะ super female ขอตังค์นี่คือคะเราไปถ่ายมูดกันเลยนี่ครับเออ X super X ครับผม super femaleพวกนี้ก็จะเป็นแบบผู้หญิงเกินจริงผู้หญิงใหญ่เห็นไหมครับเขาบอกว่าแต่ว่าไซส์700อ่ะเกิดมา700cc ก็700ลูกบาทยังไงพี่ไม่ลักษณะพิเศษของเขาคือเป็นไงครับมี X เกิดขึ้นมาเป็นซูเปอร์ฟีเมลพวกนี้จะดูเหมือนกับปกติผู้หญิงทั่วไปเลยแต่สติปัญญาจะต่ำกว่าเยอะนะครับในสังคมเราเนี่ยสวยแต่โง่อันนั้นออกอันนี้ถ้าด่าใครเนี่ยเปล่าไม่ใช่น้องใช่ไหมโอ้ยฉลาดเลยสลับที่แต่ขาดนะฮะไม่รู้ครับอันนี้ถามลูกโรค X Y อ่ะทีนี้เริ่มมาด้านผู้ชายแล้วโรคอันนี้ลูกนะถ้าในผู้ชายถ้า X Y เรียกว่าโรคตัวใหญ่ไข่ฝ่อปัญญาอ่อนตัวจะใหญ่เอ้ยคุณเมย์โอ้ไม่ไข่เป่งการวิทยาศาสตร์จะต้องพิสูจน์ค่ะพี่กาแฟแอมแนะนำอย่าเลยค่ะวันนี้ประจำเดือนใช่มา XY ตัวใหญ่ไข่ฟอปัญญาอ่อนเรียกว่าโรคไข่เฟลพี่กาแฟจะจำนี้ไข่เฟลเตอร์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 ไข่เฟลมันก็คือไข่ฟอดังนั้นอาชุจิตจะทราบได้ดีไหมลูกไม่ดีไข่เฟลไข่ฟอไข่เฟลเตอร์ซินโดรมแต่เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายเพศหญิงเลยนะมีสะโพกผายด้วยสะโพกคือมีนี่เห็นไหมนั่นไงเธอบอกว่าหน้าอกเธอใหญ่กว่าฉันพี่เมย์ไม่นี่กล้ามครับจับได้เป็นไงสดชื่นขึ้นไหมผมแขนเธอเป็นมัดอุ้ยหน้าจะกัดและแขนเล่นเบาๆไอ้เหี้ยพอแล้วโอเคโอเคมาเหอะไม่ต้องหัวหนาวบางเกินแล้วนะฮะอันนี้4ลูกนะฮะโรค XY แซด Y คือ X ตัวเดียว Y 2ตัวคือมีความเป็นผู้ชายเยอะมากใช่
ขาเรียกว่าลูกซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนอุ้ยใหญ่มากแน่เลยใช่คือเรื่องนี้จะอยู่แบบคืออารมณ์ร้ายด้วยโมโหด้วยเธอลองนึกนะลูกการเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็คิดว่าแบบมันอารมณ์แมนแล้วมันมีหนวดมีอะไรอย่างเงี้ยปลายสองตัวแปลว่าโคตรแมนเจอในพวกแบบฆ่าหั่นศพอะไรลูกฮะคือแบบเหมือนฆ่าแอบจริงเหรอกับฆาตกรหน่อยๆแล้วจะรู้ได้ไงมันไม่มีการแสดงออกป่ะถูกต้องค่ะมันแบบมันอยู่ในความคิดว่าตัวมันจะโตขึ้นอ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาจะตรวจโรคตรวจอะไรต้องใช้เซลล์ที่มีนิวเคลียสนะคะในการหาเช่นก็เซลล์ทุกเซลล์ยกตัวเอาตัวที่ไม่มีนิวเคลียสดีกว่าที่เลือดแดงไม่มีนิวเคลียสก็หาไม่ได้นะครับแต่ฆ่าอสุจิเนี่ยได้ฆ่าอสุจิมีจริงเหรอจะมีใครในโลกนี้เหมือนผมไหมโอกาสมีป่ะไม่มีสิเนาะของใครของมันล้านเลยไม่มีเลยไอเดียดีพี่อินแล้วอินฝาแฝดก็ไม่เหมือนเป๊ะไม่เหมือนเป๊ะอาจจะมีมันยังมีแตกออกไปเปอร์เซ็นต์2เปอร์เซ็นต์นี่ต่างกันนิดหน่อยนะครับดังนั้นเห็นไหมลูกว่าวิทยาศาสตร์มีใกล้ตัวมากครับผมใช่พันธุศาสตร์เนี่ยมันเป็นตัวของตัวเรานะครับผมบอกเด็กๆเลยว่าทุกคนต้องจอยกับการเรียนวิทยาศาสตร์แน่นอนถูกค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เป็นเรื่องราวดีๆเนาะเกี่ยวกับพันธุกรรมเนาะรวมไปถึงโรคทางเกี่ยวด้านพันธุกรรมจริงๆคนเราแตกพี่เมย์อยู่แล้วใช่ไหมจะไปไหนกันเนี่ยแอมว่าพาพี่เมย์ไปตรวจไหมยาเนี่ยไม่ได้เลยแป๊บนึงแป๊บนึงแอมว่าพาพี่เมย์ไปตรวจนะฮัลโหลครับไม่มีใครโทรเข้าคุยเลยสักครั้งนี่ไงก็โทรเข้ามาคุยดิคุยอ่ะฮัลโหลเจ๊แต๋วเหรอเจ๊แต๋วอ่ะแล้วคุยอ้าวพี่เอาสมพงษ์สมพงษ์นะพ่อฉันรักจ้าสมหมายสมหมายอะไรเนี่ยอ้าวมาเหรอ